คนคงอยากรู้ว่าฉากรักหฤโหดในท่ารักอสูรที่เป็นสไตล์ของผู้กำกับมัมเนี่ยจะถูกดีไซน์ออกมาแบบไหนซึ่งบอกได้คำเดียวว่าคงต้องลืมละครรักตบจูบฉบับเดิมๆไปได้เลยเพราะในเรื่องเนี่ยพี่มัมเขาจัดให้แบบทั้งมันทั้งห่าด้วยลีลาตบแบบ360องศาที่ทำเอานักแสดงยังแอบสับสนว่ากำลังเล่นหนังรักหนังตลกหรือหนังแอคชั่นกันแน่แล้วเนี่ยพอได้ยินชื่อหนังรู้สึกไงใช่ไหมคะก็มันต้องอารมณ์แบบสนิทสนิทตบจูบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราตบเราก็จะไม่ได้ตบแบบที่เขาตบกันไงมันเป็นคิวแอคชั่นต้องไปดูในหนังใช่สลิงแบบก็คิวบูมนาจะเก่งกับผู้หญิงอ่ะกินได้เตะธรรมดาตีเกียวไปเตะบาทาลูกพักบาทาลูกพักมีเลยนับตรงไหนสับปะก็เดือบเป็นการผสมผสานคิวบูเข้ากับหนังโรแมนติกอย่างเงี้ยได้อย่างลงตัวคือเราก็ตอนไปเล่นเอ๊ะทำไมคิวบูทีมที่แบบมาคิวบูมาบ่อยจังเลยเอ๊ะนี่มันหนังแอคชั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณพ่อของฉันมึงพูดเรื่องอะไรของมึงอีดอกฉากที่ประทับใจก็คือฉากที่เราจะต้องมีซีนตบกันโอ้อันนี้แบบชีเคอะชีเคอะเลยตอนนี้โชว์คิวแอคชั่นผู้หญิง3คนคิวตบแบบสวยๆอ่ะซ้อมกันอยู่นานค่ะแล้วก็มีพี่สตันเนี่ยค่ะเขาต้องมาแบบสอนคิวบูให้อะไรเงี้ยคือจะเป็นคิวบูจริงๆจังๆเลยนะคะมันไม่ได้แบบว่าแค่แบบผู้หญิงตบกันจิกหัวกันพลิกการ์ดอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเป็นคิวอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบขึ้นไปอยู่บนสลิงแล้วก็กระโดดดึงตัวขึ้นตบแบบเหมือนแบบตบวอลเลย์บอลกระโดดอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีค่ะตบน้องพิงกี้น้องพิงกี้ต้องแบบว่าหมุนรับให้มันตรงจังหวะพอดีอะไรเงี้ยสวยมากค่ะเพราะว่ามุมต่างๆที่พี่หม่ำเขาดูแล้วว่าคือมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เป็นสโลโมชั่นแบบเลิศหนาเออสนุกสนุกครบรสคือเรียกได้ว่าถ้าเราอยากไปเราอยากดูแบบเป็นฟิลต้องมีคุ้มก็มีอะไรเงี้ยนี่เป็นหนังรักแล้วเป็นหนังตลกแล้วมีความเป็นแอคชั่นในตัวด้วยอ่ะคือรวมหมดทุกอย่างนะคะเตรียมตัวรับการลงทันในแบบแอคชั่นสุดอลังการงานฮ่าฮ่าฮ่าได้แล้วในท่ารักอสูร10กรกฎาคม5ปากแตกทุกโรงภาพยนตร์